بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแก่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านมาชาอัลลอฮฺวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีพี่น้องมาอยู่ในห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่มัสยิดนูรุญญะนะห์นะครับใกล้ๆกับมัสยิดนูรุญญะนะห์มากมายเหลือเกินนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะหนีฝนกันเข้ามาจนกระทั่งแทบจะไม่มีที่นั่งกันเลยนะครับไม่มีที่นั่งให้เต็มนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นอีกสัญญาณหนึ่งอยู่ในสัญญาณที่เราพูดถึงฟิตนะห์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลต่อเนื่องจากสงครามที่การเสียชีวิตของท่านอุสมานอัฟฟานทำให้ท่านหญิงอาอิชะห์กับท่านอาลีเกิดสงครามกันทำให้มุอาวิยะห์กับท่านอาลีเกิดสงครามกันทำให้บรรดาซอฮาบะห์หลายคนเสียชีวิตไปทำให้กลุ่มคอวาริดออกมาทำให้บิดอะห์นั้นเกิดขึ้นมากมายบางครั้งเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าสาเหตุของการเกิดชิริกและเกิดบิดอะห์มันทำให้เขาเรียกอะไรการเกิดชิริกและเกิดบิดอะห์เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเนี่ยทำให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยแตกแยกกันนะทำให้เกิดกลุ่มต่างๆมากมายแต่ก่อนที่จะเกิดชีริกและบิดอะห์เนี่ยพี่น้องทราบไหมว่าอะไรคือตัวแปรทำให้ชีริกและบิดอะห์เกิดขึ้นมากมายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปแล้วมองไม่ถึงนั่นก็คือการแตกแยกระหว่างพี่น้องมุสลิมผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจและเห็นภาพสมมติว่าถ้าพวกเราเนี่ยเป็นญะมาอะห์เดียวกันก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยกันทำอะไรก็คือทำร่วมกันและถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดผิดใจกันคนใดคนหนึ่งนะครับมีคนสองคนเนี่ยผิดใจกันแล้วขยายความผิดใจหรือว่าความไม่เข้าใจความไม่พอใจจนกระทั่งส่งผลกระทบให้กับคนรอบข้างจนกระทั่งเกิดเป็นสองฝักสองฝ่ายณตอนนี้และจุดตรงนี้บิดอะห์ยังไม่เกิดพี่น้องดูนะคนที่แตกแยกชาวซุนนะห์เหมือนกันเลยแต่ทีนี้ผิดใจกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแล้วไม่เข้าใจกันไม่เคลียร์กันแล้วเกิดเป็นสองฝักสองฝ่ายบิดอะห์มันจะเกิดตอนแตกแยกกันแล้วตรงไหนรู้ไหมครับมันจะมีการเอาชนะกันและกันระหว่างสองกลุ่มชนะฆ่าคานกันบางครั้งกลุ่มหนึ่งอยากจะชนะอีกกลุ่มหนึ่งมากจนต้องบิดเบือนหลักการศาสนาก็มีหรือในบางครั้งอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถต่อโต้อีกกลุ่มหนึ่งได้จึงสร้างหลักฐานเท็จออกมาก็มีเนี่ยสิ่งนี้มันจะเป็นบิดอะห์ที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกหรือชาวซุนนะห์พอทะเลาะกันแล้วเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับคำครหากันแล้วกันและช่วงที่มันตรงกลางเนี่ยหรือว่าไอ้คนที่จะมีความรู้ไม่เข้าใจที่จะสร้างบิดอะห์เนี่ยที่ก่อนเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวหลบอยู่ในซอกเหลี่ยมนะครับพอชาวซุนนะห์ไปมุ่งอยู่การทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยพวกนี้มันก็โผล่หัวขึ้นมาทันทีโผล่หัวขึ้นมาโผล่หางขึ้นมาโผล่โตขึ้นมาแล้วค่อยๆขยายความบิดอะห์ของพวกเขาฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดบิดอะห์และเกิดชิริกในสังคมมุสลิมนะครับอันดับแรกเลยเกิดจากการไม่เป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิมพอบรรดาผู้คนแตกกันแยกกันแล้วเนี่ยบรรดาคนที่ทำบิดอะห์คนที่มีความเชื่อที่มันผิดต่อหลักการศาสนาก็จะโผล่ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็ขยายตัวกินวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสาเหตุที่ใหญ่นะของการเกิดบิดอะห์วันนี้นะครับหลังจากที่เราพูดถึงฟิตนะห์ที่มีการต่อสู้การเข่นฆ่าและมันจะยาวไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยมันมีฟิตนะห์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคนึงนะครับเรียกว่าฟิตนะตุลกอลบิคอลกิลกุรอานฟิตนะห์คือความปั่นป่วนความสับสนอลหม่าน
ในประเด็นว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในยุคสมัยก่อนคือมันไม่ใช่ใหม่เราแต่มันเป็นเรื่องใหม่ที่คืออยู่ในยุคสมัยอับบาซียะยุคสมัยอับบาซียะคำว่ากุรอานหรือคัมภีร์ต่างๆที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยมันมาจากเขาได้ออกมาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายะอิบนุดอร์ฮัมพี่น้องจำชื่อคนนี้ให้ดีๆนะยะอิบนุดอร์ฮัมกับยะอิบนุซอฟวานเนี่ยเกิดในยุคเดียวกันในรุ่นเดียวกันนะครับอัสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในยุคเดียวกันในรุ่นเดียวกันแล้วเขามีความเชื่อเดียวกันคือกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างพี่น้องฐานของความเชื่อเนี่ยมันมักจะมีที่มาและที่ไปมันจะมีที่มาที่ไปอย่างความเชื่อของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อเรื่องของกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์หรือเรื่องใดก็ตามเนี่ยเราสามารถจะนิสบะห์หรือว่าสืบสามารถที่จะสืบความรู้ของเราเป็นขั้นบันไดจากอุลามะของเราไปยังอุลามะก่อนหน้าเราและไปยังอุลามะก่อนโดยที่ไม่ขาดสายจนกระทั่งถึงซอฮาบะห์เลยนั่นคืออะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์วิชาความรู้ที่พูดถึงกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนั่นก็มีที่มาของเขาเหมือนกันจากยะฮ์มุซับมานที่นำความรู้มาจากยะอิบนุดอร์ฮัมหรือว่ายะอิบนุดอร์ฮัมนำความรู้มาจากอัสมานซัมอานอาบานอิบนุซัมอานนำความรู้มาจากตอลูตซึ่งตอลูตนำความรู้มาจากลาบีดอิบนุอัสอมซึ่งเป็นยิวที่ทำไสยศาสตร์ท่านนบีความรู้ที่เข้าใจว่าคำพีที่มาจากอัลลอฮฺสุลตาราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนั้นมาจากยิวมาจากยิวฟิตนะที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนถึงวันสิ้นโลกคือฟิตนะการกล่าวว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเชคบอกว่าซุมมาซะฮาระบะดะซาลิกหลังจากปรากฏการณ์ของการสู้รบระหว่างคนในยุค ก่อนเนี่ยในยุค ของอะฮดิลอาบาซียินในยุคของสมัยของพวกอับบาซียะในราชวงศ์ของเรานะครับจะมี3ราชวงศ์ใหญ่ๆราชวงศ์แรกเรียกว่าราชวงศ์อุมัยยะเป็นราชวงศ์แห่งปฐมกษัตริย์เลยนะครับมูอาวิยะเป็นกษัตริย์เป็นเนี่ยมักกษัตริย์เลยเนาะเป็นกษัตริย์ที่มีความโปรดปรานมากได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอสิ้นราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยก็เป็นราชวงศ์อับบาซียะราชวงศ์ที่2ราชวงศ์อับบาซียะนะครับจะแบ่งออกเป็น2ราชวงศ์ใหญ่หรือ3ราชวงศ์ใหญ่ด้วยกันในยุคอับบาซียะและหลังจากราชวงศ์อับบาซียะจะเป็นยุคราชวงศ์ออตโตมันหรือว่าอุสมานียะถ้าจะพูดกันแบบทยี่แบบหยาบๆก็จะมี3ราชวงศ์ในอิสลามเราที่เป็นระบบกษัตริย์ก็คืออุมัยยะห์อับบาซียะแล้วก็อุสมานียะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วงกษัตริย์ช่วงแรกหลังจากคีลาฟะห์30ปีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกถอดถอนระบบคีลาฟะห์ออกให้ต่อมาเป็นระบบกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ยุคแรกเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ผู้คนพอใจผู้คนยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปรากฏว่าจริงนะครับในยุคของมุอาวิยะห์หรือว่าอุมัยยะห์เนี่ยราชวงศ์ตอนต้นนะครับบรรดาผู้คนเนี่ยยังเป็นเอกภาพไม่มีคอลิฟะห์ซ้อนที่ปกครองแบบซ้อนเนี่ยไม่มีนบีบอกว่าพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอดถอนระบบกษัตริย์ที่เป็นระบบกษัตริย์แบบนี้ออกแล้วก็ให้มีระบบกษัตริย์ที่พวกเราทุกคนต้องกัดฟันยอมรับมันนบีบอกเป็นระบบกษัตริย์ที่ต้องกัดฟันยอมรับนั่นหมายความว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลที่อาธรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยกออกแล้วก็ไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีระบบคีลาฟะไม่มีอะไรเลยนบีก็จะเงียบสักกะตานบีก็จะไม่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักวิชาการก็บอกว่าไอ้ช่วงนี้คือช่วงของเราที่ไม่มีการปกครองที่เป็นเอกเทศไม่มีการปกครองเป็นแบบเอกภาพที่เป็นมุสลิมแบบเอกภาพเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นการสิ้นสลายราชวงศ์ก็คือต่างคนต่างปกครองเป็นประเทศเป็นพื้นเมืองของตัวเองอุลามะบางคนนะครับได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็นบีก็บอกว่าเดี๋ยวระบบคีลาฟะห์จะกลับมาตอนอิหม่ามมาดีอีกครั้งนั่นหมายความว่านักวิชาการบอกว่าราชวงศ์อับบาซียะห์เนี่ยเป็นราชวงศ์ที่
ผู้ปกครองเนี่ยอธรรมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจครับในคอลิฟะที่มีชื่อว่ามะมูนคอลิฟะที่มีชื่อว่ามะมูนนะครับเขามีความเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอันเนี้ยมาจากมุตะซิละเนี่ยเริ่มขยายตัวมุตะซิละคือกลุ่มชนที่เขามีความเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างกลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่ใช้ตรรกะใช้ตรรกะใช้ปัญญาในการสืบค้นความจริงหรือข้อเท็จจริงในศาสนาเขาจะไม่ค่อยใช้หลักความเชื่ออีมานเขาจะต้องพิสูจน์ก่อนด้วยปัญญาของเขาอะไรที่ไม่กินกับสติปัญญาเขาปฏิเสธเลยเช่นคุณลักษณะนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เป็นลักษณะของพระองค์เนี่ยมันจะเป็นมือของพระองค์เป็นการอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์การลงมาของพระองค์พวกนี้ปฏิเสธหมดเลยมุตะซิละปฏิเสธหมดเลยมุตะซิละเนี่ยได้มีการถกพูดคุยตอบโต้กับชาวคริสเตียนบ่อยๆชาวคริสเตียนเป็นที่รู้กันว่าคริสเตียนเนี่ยถือระบบตรรกะไว้ในมือตั้งแต่นานมาแล้วถ้าพี่น้องได้เรียนในวิชาปรัชญาในมหาลัยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นหลักปรัชญาที่ชาวคริสเตียนเขามีพิสูจน์พระเจ้าพี่น้องเข้าใจกันว่าปรัชญากับวิทยาศาสตร์มันต่างกันตรงนี้ปรัชญาคือสิ่งที่พิสูจน์สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยกับปัญญาวิทยาศาสตร์พิสูจน์สิ่งที่ตั้งอะไรครับสมมติฐานไว้ด้วยกับสิ่งที่สัมผัสได้นั่นวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนไม่มีวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยกาลิเลโอไม่มีวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยก่อนหน้าเราช่วงคริสเตียนตอนนู้นน่ะไม่มีวิทยาศาสตร์เลยไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีการใช้เครื่องมืออะไรไม่มีเวลาเขาจะพิสูจน์พระเจ้าเขาพิสูจน์ด้วยปัญญาเขาใช้เรื่องปัญญาเช่นตั้งคำถามว่าพระเจ้ามีได้ไงพระเจ้ามีจริงได้ไงจาสันไม่มีเครื่องมือพิสูจน์นักปัญญาเขาใช้เครื่องมือพิสูจน์แบบนี้ถ้าคุณบอกว่าพระเจ้ามีจริงได้ยังไงแสดงว่าพระเจ้ามีแล้วถ้ามันไม่มีคุณคงไม่พูดออกมาฮะใช้ปัญญาใช้ปัญญาถ้าคุณบอกว่าพระเจ้ามีได้อย่างไรเป็นการตั้งคำถามแสดงว่าพระเจ้ามีแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีคุณคงจะพูดไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีมันเป็นหลักความคิดเนี่ยคือปรัชญาคือปรัชญามันก็คิดเยอะมากเลยเยอะๆจนกระทั่งมั่วเพราะว่าปัญญาของเราถูกจำกัดทีนี้มุตะซิละเนี่ยไปถือครองความคิดแบบนี้มาเนี่ยมันไปเจอคำพูดของคนคริสเตียนคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงมุสลิมคนนี้มีชื่อว่าโยฮานาดิมัชกีโยฮานาดิมัชกีอยู่ภายใต้ชื่อว่ามัสูรอิบนุซัจญูดชื่อเขาอะนะชื่ออิสลามเขามัสูรอิบนุซัจญูดเกิดมาแถบนั่นแหละเมืองชาเมืองนู้นแล้วก็ทำงานอยู่แถวนั้นเป็นนักปรัชญาเป็นนักคิดของคริสเตียนเขาบอกว่ากุรอานเนี่ยถ้ากุรอานไม่ใช่มักลูกฟังให้ดีนะถ้ากุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างแล้วยืนยันว่ากุรอานเนี่ยเป็นอาซารีอัซารีเนี่ยภาษาอาหรับมีความหมายว่าคงอยู่มาตลอดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่คงอยู่มาแต่เดิมใช่ไหมฮะฉะนั้นกุรอานนี้ต้องเป็นสิ่งที่คงอยู่มาแต่เดิมพร้อมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตลอดเลยไม่มีการแยกออกจากกันเขาบอกว่าถ้ากุรอานเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นสิ่งที่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงอยู่มาแต่เดิมฉะนั้นอีซาก็เป็นอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะว่าอีซาเนี่ยในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานเรียกว่าคาลิมาตุลลอฮ์คำของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนบีอีซาว่าคุณฟะยะกูลจงเป็นนบีอีซาก็เกิดในพระนางมารยัมก็ท้องเหมือนที่คาลิมาตุลอัลกอฮาอิลามารยัมเหมือนที่มีในสำนวนฮะดีษว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่ยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์และคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสของพระองค์นั้นเข้าไปในคันของมันของมะนามัดยัมกะลีมะของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าไปในคำของอะไรเข้าไปในคันของมัดยัมเนี่ยใครเชื่อแบบนี้เข้าสวรรค์
ฉะนั้นไอซาเป็นคาลิมะคาลิมะแปลว่าคำของอัลลอฮ์ถ้ากุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างฉะนั้นไอซาก็ไม่ใช่มักลูกคนที่คิดคือยูฮานาดิมัสกีพอคิดแล้วเนี่ยมุอ์ตะซิละห์ก็คิดต่อน่าจะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นกุรอานเนี่ยไม่ใช่มักลูกเพราะกุรอานเพิ่งมาในยุคของนบีมุฮัมมัดกุรอานเพิ่งถูกประทานลงมาสนองเป็นวะฮดะฮ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่าฉะนั้นกุรอานเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเพราะสิ่งที่ถูกสร้างเพิ่งเกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างต้องมาแต่เดิมกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเขาเกิดปรัชญาเกิดความคิดเกิดแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมุอ์ตะซิละห์เลยมีความเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมันยังไม่พอนะครับยังบังคับยังยะอ์มุดดิรฮัมหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์มะมูนเนี่ยเขาสามารถที่จะให้มะมูนเชื่อตามเขาได้เชื่อตามเขาก็คือว่าเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแล้วในสมัยนั้นอัลลอฮ์ให้มีอุลามะท่านหนึ่งที่เป็นคนปกป้องเรื่องนี้ว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮ์อยู่ในตอนนั้นเป็นอัสดุสุนนะเป็นสิงโตแห่งชาวสุนนะเป็นอุลามะที่อัลลอฮ์ฮอดวัดคืออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพี่น้องครับเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติใครสักคนหนึ่งนะยกเกียรติผู้รู้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างวิถีการดำเนินชีวิตของเขาที่แบบแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปมาอยู่ในยุคหนึ่งมาอยู่ในเวลาหนึ่งมาอยู่สถานที่หนึ่งมาเจอกับผู้คนกลุ่มหนึ่งและเป็นบุคคลที่อะไรครับได้ทำงานศาสนาอย่างที่คนอื่นไม่ได้ทำเวลาที่เราเจออะไรเรียกว่าสภาพกดดันนะและถ้าเรารู้ว่าเรายังยืนอยู่บนสัจธรรมบนหลักการศาสนาบางทีเราต้องภูมิใจคือภูมิใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่แบบอดทนน่ะให้เราอยู่ในสถานะที่ขออดทนเพื่ออัลลอฮ์ต่อสู้ในหนทางเพื่ออัลลอฮ์ในขณะที่คนอื่นไม่ร่วมด้วยคือเราต้องภูมิใจไม่ใช่น้อยใจคือไม่ใช่น้อยใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครร่วมกับฉันเลยเนี่ยทำไมไม่มีใครเอ็นดูฉันเลยทำไมมีใครช่วยเหลือฉันเลยทำไมต้องไม่ใช่ศีลฝัดของคนทำงานศาสนาอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในมัจลิสแห่งหนึ่งในเมืองบักดาดเมืองอิรักในเขาเรียกว่ามัสยิดญามีอะห์เขาเรียกว่ามัสยิดใหญ่ในเมืองอิรักเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาก็ละหมาดเหมือนกับคนอื่นละหมาดมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในมัสยิดหลังนั้นในขณะที่อิหม่ามอะห์มัดกำลังสอนกำลังมุรอญะอะห์ผู้คนในเรื่องราวศาสนาอยู่ชายคนนี้ถามขึ้นมาสุดเสียงเลยยาเชคโอ้ผู้รู้กุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ชายคนนี้ที่เข้ามาถามไม่ได้หวังที่จะถามเพื่อเอาความรู้เขาถามเพื่อสร้างฟิตนะห์เขารู้ว่าในปัจจุบันนี้มะมูนกษัตริย์กำลังต้องการให้ผู้คนยอมรับว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเขาเกลียดชาวซุนนะห์เขาไม่ชอบชาวซุนนะห์คนที่เกลียดชาวซุนนะห์คนที่ไม่ชอบซุนนะห์จะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในสังคมเขาเข้ามาถามทุกคนนะครับที่กำลังฟังเชคฟังอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยฟังหันไปดูว่าเสียงคนนั้นมาจากใครแล้วดูทีท่าว่าอิหม่ามอะห์มัดจะตอบอย่างไรพอหันไปเจอชายคนนั้นคือใครรู้มั้ยครับคือจาอิมุดดิรฮัมเป็นคนถามอิหม่ามอะห์มัดเป็นอุลามะที่ยืนอยู่บนซุนนะห์จริงถ้าเป็นอุลามะเพื่อผลประโยชน์ก็คงไม่กล้าตอบหรือว่าตอบเลี่ยงเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่โดนลงโทษพอตอนนั้นกำลังประกาศเลยกำลังมีการพูดเลยว่าใครไม่ยอมรับถูกเฆี่ยนถูกตีถูกถอดถอนออกจากอำนาจตำแหน่งนู่นนี่นั่นทั้งหมดพอมาถึงอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดตอบเลยว่าอะลันฉันขอประกาศว่ากะลามุลลอฮ์ว่ากุรอานนั้นคืออินนัลกุรอานะกะลามุลลอฮ์ว่าแท้จริงกุรอานนั้นคือกะลามุลลอฮ์คือคำพูดของอัลเลาะห์พออิหม่ามพูดปั๊บยายมุดารฮัมไม่ตอบนะเขาเหมือนทำสำเร็จแล้วแค่นี้เองเขาเหมือนกับสร้าง
ความพินาศให้กับอิหม่ามอาหมัดได้เรียบร้อยแล้วแค่ตั้งคำถามเองพี่น้องการตั้งคำถามโง่ๆการตั้งคำถามที่มีหัวใจที่เป็นฟิตนะมันทำให้เกิดความวิบัติในสังคมได้เลยแค่คำถามเดียวรู้ทั้งรู้นะครับว่าอิหม่ามอาหมัดคือผู้รู้แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าประเด็นนี้กำลังเป็นเรื่องรุนแรงแต่ต้องการให้อิหม่ามอาหมัดโดนเลยมาถามพอถามเสร็จย้ายมุดเดอร์ฮัมออกจากมัสยิดแล้วก็หายหน้าทิ้งคำพูดของอิหม่ามอาหมัดว่ากุรอานนั้นคือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นผ่านมาตอนเช้าแค่ตอนเช้าอิหม่ามอาหมัดไปละหมาดฟะญัรในมัสยิดญามิอะห์เดินออกมากำลังจะกลับบ้านปรากฏว่ามีทหารม้า2นายมาจับตัวอิหม่ามอาหมัดแล้วก็จับตัวชนิดที่แบบไม่ให้เกียรติอิหม่ามอาหมัดเลยลากถูผ่านหน้าลูกศิษย์ที่อยู่ในมัสยิดทุกคนต่างออกมามองเห็นอิหม่ามอาหมัดที่กำลังโดนลากโดนจับไปทุกคนก็ต่างกันพูดกันเรียกกันว่าอิหม่ามอาหมัดโดนแล้วอิหม่ามอาหมัดโดนแล้วเกิดจากการตอบเมื่อวานแน่ๆตอบว่ากุรอานนั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างโดนแล้วตามกันไปตามกันไปดูอิหม่ามอาหมัดอิหม่ามอาหมัดถูกพาไปถึงผู้พิพากษาแห่งเมืองแบกดาดตอนนั้นก็คืออิสฮากอิบนุอิบรอฮีมอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมมาถึงถามอิหม่ามอาหมัดว่าขอคำยืนยันคำสุดท้ายของเจ้าพูดมาสิว่ากุรอานคืออะไรเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอาหมัดก็พูดนะครับฉันขอประกาศอะนาอะลันอินนัลกุรอานะกะลามุลลอฮ์แท้จริงกุรอานนั่นคือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอาหมัดถูกล็อกถูกใส่โซ่ตัวถูกล็อกและถูกบวยด้วยแส้ตีด้วยแส้ตีด้วยแส้ตีด้วยแส้ต่อหน้าสายตาผู้คนคนที่เป็นลูกศิษย์อิหม่ามอาหมัดคนหนึ่งเขามีความรักต่ออิหม่ามอาหมัดมากคนนี้มีชื่อว่าคอลิดอิบนุอับดุลลาห์อัลกอสรีคอลิดเนี่ยเป็นคนที่รักอิหม่ามอาหมัดมากเห็นอิหม่ามอาหมัดโดนตีโดนโบยนะครับเกิดความคับแค้นในใจรู้ต้นสายปลายเหตุคือไอยะอิบนุเดรฮัมที่เป็นคนทำตอนหลังยะอิบนุเดรฮัมโดนคอลิดเนี่ยเป็นคนฆ่าแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นพออิหม่ามอาหมัดโดนทรมานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมนำอิหม่ามอาหมัดไปหาคอลิฟะมะมูนที่คอลิฟะมะมูนเขาสั่งให้บรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยยอมรับว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเขาสั่งเป็นคำสั่งเลยถ้าไม่ก็คือถูกจำคุกหรือไม่ถูกโบยไปเรื่อยๆอิหม่ามอาหมัดถูกทดสอบมากพอในขณะที่ถูกลากตัวไปหามะมูนเนี่ยปรากฏว่าไปเจอกับอุลามะอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมก็คือมุฮัมมัดอิบนุนูห์คนนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันที่เหลืออุลามะที่เหลือในเมืองแบกแดดทั้งหมดยอมหมดเลยยอมที่จะกล่าวว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างยอมที่จะบิดผิวต่อหลักการศาสนามุตะซิละห์นะครับกลุ่มชนนี้นะครับปัญหาของเขาและปัญหาของมะมูนก็คือการที่เขาเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนั้นคือสัจธรรมและเขามีความเชื่อว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์นั้นคือสิ่งที่หลงผิดเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆมะมูนคือเขาด้วยกับข้อจำกัดในการศึกษาของเขาที่ตามผู้รู้ข้อจำกัดของเขาที่เป็นกษัตริย์และไม่ได้ศึกษามาตามผู้รู้แล้วกับการที่ไปหมกอยู่กับใครครับมุตะซิละห์ฟังตรรกะมากๆฟังสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลมากๆมุตะซิละห์บอกกุรอานจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างได้ยังไงเนี่ยพูดอยู่เนี่ยอ่านกุรอานเนี่ยเนี่ยเป็นมักลุกทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทั้งนั้นเลยจะไปเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไงเอาอ่านสิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่ะก็เนี่ยที่อ่านมาเนี่ยที่เขียนอยู่เนี่ยบนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทั้งนั้นเลยอ่ะจะเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ได้ไงใครที่บอกกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หลงผิดคือความเชื่อของมะมูนและมุตะซิละห์เนี่ยเขาเชื่อว่าหลงผิดเขาจึงแบบกำลาบเต็มที่เลยเขาคิดว่าเขากำลังปราบปรามคนหลงผิดอยู่
ฉะนั้นอุลามะคนไหนที่บอกกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ถือว่าหลงผิดต้องปรามเขาถือว่าเขากำลังทำงานศาสนาอยู่ฉะนั้นอิหม่ามอามัดโดนหนักโดนหนักพอโดนจับตัวไปหามะมูนมะมูนก็ถามว่าตกลงจะเอายังไงอามัดมูฮัมหมัดอิบนุนัวเนี่ยไปกลางทางตายเสียชีวิตก่อนยังไม่ถึงมะมูนเลยมะมูนก็ถามอิหม่ามอามัดว่าจะเอายังไงตกลงกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือเป็นคำพูดของอัลเลาะห์คือโกรธมากเลยมะมูนโกรธตอนนั้นอิหม่ามอามัดไม่พูดเงียบไม่พูดใช่ไหมไม่พูดก็เอาตีตีอิหม่ามตีตีตีจนกระทั่งครั้งแรกที่โดนบวยนะอิหม่ามอามัดจะกล่าวบิสมิลลาห์พอโดนบวยอีกครั้งหนึ่งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์พอโดนบวยอีกครั้งหนึ่งกล่าวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พอโดนบวยครั้งที่สี่กล่าวกุรอานกะลามุลลอฮ์กุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์พอโดนบวยครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดอิหม่ามอามัดพูดอย่างเดียวเลยว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัชกุรุกขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้สถานะฉันเหมือนกับบิลาลโดนทรมานเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้สถานะฉันใกล้เคียงกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ต่อสู้มาในศาสนาของอัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ทำให้ฉันอยู่ในสภาพที่อดทนเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ในขณะที่ผู้คนต่างกันร้องไห้เห็นอิหม่ามอามัดแล้วก็ร้องไห้ถูกทำร้ายเหมือนกับวิชาหรือว่าความรู้ศาสนากำลังจะหายไปจากพวกเขาทุกคนไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ได้ถูกเคี่ยนถูกตีถูกเคี่ยนถูกจับออกมาบ่อยเอาไปขังไว้ในเรือนจำนะครับมีกิสซ้อนหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งอิหม่ามอามัดอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นสายรายงานที่ซอฮีหรือไม่ซอฮีนะแต่เคยอ่านมาเจอในชีวประวัติของอิหม่ามอามัดคือครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งที่แกถูกโบยแกถูกนำตัวออกมาอยู่ต่อหน้าผู้คนแล้วก็มาสอบถามจริงๆว่าตกลงกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอิหม่ามอามัดก็ไปกระซิบหูมะมูนนะครับว่ากุรอานตายแล้วมะมูนก็บอกกุรอานจะตายได้ไงกุรอานจะตายได้ยังไงกุรอานหายไปได้ยังไงกุรอานยังอยู่กุรอานไม่มีวันตายมาอามัดก็บอกใช่กุรอานไม่มีวันตายเพราะกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดนเคี่ยนคนที่เกลียดอิหม่ามอามัดมากในตอนนั้นก็คือชื่ออบูดูอานอบูดูอานนะครับอบูดูอานเนี่ยเกลียดอิหม่ามอามัดมากเขาเนี่ยพยายามกระซิบกระซาบต่อมะมูนว่าปล่อยไม่ได้อย่าปล่อยให้อิหม่ามอามัดมีชีวิตรอดอิหม่ามอามัดเป็นคนที่ทำลายศาสนานู่นนี่นั่นคือพยายามใส่ต่ออิหม่ามต่อมะมูนต่อคอลิฟะมะมูนจนกระทั่งมะมูนโกรธเอารองเท้าตบหน้าอิหม่ามอามัดตีอิหม่ามอามัดไม่ให้มีอะไรครับเอาไปขังอยู่กับพวกขโมยของทำซินาปล้นสะดมเอาไปขังอยู่พวกนั้นมีในกิสซอของอิหม่ามอามัดว่าแกเนี่ยพออยู่ในคุกในเรือนจำแกละหมาดหลายรอกาบอยู่เพื่อจะขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ยะอิบนุดิรฮัมเนี่ยตอนหลังก็ถูกคอลิฟที่เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอามัดสังหารโดยการลวงไปฆ่าลวงว่าให้ไปเดินทางด้วยกันและสุดท้ายก็แกใช่ไหมเป็นคนสร้างฟิตนะให้อาจารย์ฉันฟันเลยตายพอคอลิฟตายเนี่ยพอไอ้ยะอิบนุดิรฮัมตายนะครับก็มีการประกาศกันว่าตายไปแล้วหวังว่าอิหม่ามอามัดจะได้พ้นโทษจะไม่มีคนอะไรครับให้ร้ายอิหม่ามอามัดอีกแต่ว่าไม่ใช่มันก็มีคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าให้ไล่อิหม่ามอามัดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งอิหม่ามอามัดโดนทรมานแล้วก็สุดท้ายมะมูนตายเสียเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะมูนคอลิฟะในยุคนั้นตายทุกคนดีใจเพราะว่ามะมูนตายแล้วอิหม่ามอามัดรอดปรากฏว่าคอลิฟะถัดมาที่เป็นชีอะห์แล้วพี่น้องของมะมูนเนี่ยชื่อมุอ์ตะซิมบิลลาห์เนี่ยก็มีนโยบายเดียวกันคือทุกคนต้องกล่าวว่ากุรอานนั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างจับอิหม่ามอามัดโบยตีเคี่ยนตีโบยตีเลือดออกจนปัสสาวะออกมาเป็นเลือดมาปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแกก็ไม่ยอมอย่างเดียวเลยกุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์แกไม่ยอมเลยนะครับไม่ยอมที่จะเสียอะกีดะห์กุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมุอ์ตะซิมบิลลาห์ตายคนที่มาเป็นกษัตริย์คนที่มาเป็นคอลิฟะห์อีกคนหนึ่งชื่อวาฟิกก็มีนโยบายเดียวกันเคี่ยนอิหม่ามอามัด
เขี่ยนตีเขี่ยนตีเขี่ยนตีบังคับไม่พูดว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอิหม่ามอะห์มัดไม่ยอมจนกระทั่งวาฟิกตายสามคอลิฟะตายอิหม่ามอะห์มัดผ่านสามคอลิฟะโดยการถูกทำร้ายลงโทษมาตลอดจนกระทั่งมาถึงมุตะวักกิมบิลละคอลิฟะอีกท่านหนึ่งคนนี้เป็นคนอาเดลมีความยุติธรรมให้อิหม่ามอะห์มัดออกมาจากเรือนจำออกมาแล้วก็มีความเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาละเสร็จแล้วเนี่ยให้อิหม่ามอะห์มัดกลับไปที่เมืองบักดาดเสร็จเมื่ออิหม่ามอะห์มัดกลับไปที่เมืองบักดาดนะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มาต้อนรับในมัสยิดและอิหม่ามอะห์มัดไปถึงเนี่ยก็ขึ้นคุตบะห์เลยแล้วก็บอกว่าอะลันฉันประกาศแล้วว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงอุลามะท่านทำให้เราวันนี้มีอะกีดะห์มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากชาวซะลัฟอุลามะถึงบอกว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่พูดในเรื่องของอะกีดะห์และไม่ยืนยันในข้อเท็จจริงและลูกหลานของเราจะเอาความจริงจากใครถ้าเราไม่พูดถ้าเรามัวแต่กลัวสังคมกลัวเสียมวลชนกลัวเพราะสิ่งนู้นกลัวเพราะสิ่งนี้ถ้าไม่พูดเลยและสิ่งที่มันพูดอยู่มันเป็นพวกหลงผิดบิดอะห์คนทำชิริกพูดกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยและลูกหลานเนี่ยจะเอาความจริงจากใครถ้าเราไม่พูดอย่างพวกเราเนี่ยยังเอาความจริงมายกได้จากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลที่ยืนยันว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเค้าเรียกเป็นมิห์นะห์เป็นเค้าเรียกเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงมากมันรุนแรงไปจนกระทั่งถึงบรรดาผู้รู้ในเมืองอื่นๆก็โดนไปด้วยอิหม่ามบุคอรีก็โดนไปด้วยอิหม่ามบุคอรีของเราเนี่ยโดนไปด้วยอุลามะนักหะดีษแต่โดนคนละสาเหตุกับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามบุคอรีโดนสาเหตุจากการอิจฉาดูนะครับอิหม่ามบุคอรีเขาบอกว่าอะไรครับคนที่จะเป็นอาลิมผู้รู้เนี่ยจะหนีไม่พ้น3เรื่องฟิตนะห์3เรื่อง1ฟาอุญญะฮะละโดนพวกคนไม่มีความรู้คอยทิ่มแทงผู้รู้เนี่ยจะโดนไอ้พวกไม่รู้เนี่ยคอยด่าใช่ไหมด่าว่าต่อนู่นอย่างนี้โอ้ไอ้นี่สร้างความแตกแยกไอ้นี่มันคนไม่มีการศึกษาไอ้นี่มันอย่างไอ้นี่มันโง่ไอ้นี่มันควายนู่นพูดเต็มไปหมดเลยจากคนยูฮาละคนไม่มีความสองเวลามาทุลอัสเดกะเจอข้อตำหนิจากเพื่อนๆผู้รู้โดนผู้รู้จะไม่ค่อยมีเพื่อนครับผมบอกให้เลยคบใครโดนด่าแต่จริงๆนะผู้รู้คบใครโดนด่าหมดเลยเพราะอะไรครับผู้รู้ต้องมีวิธีที่แบบว่าเหมือนกับว่าทำผิดไม่ได้แล้วเวลาไปอยู่กับเพื่อนโค้ชสมาคมกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นข้อผิดพลาดของผู้รู้เพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่แบบคนมีความรู้จะผิดพลาดใช่ไหมครับแต่การมองของเพื่อนเนี่ยมองผู้รู้กับมองเพื่อนทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนคนหนึ่งเกิดผิดพลาดทำอะไรก็แล้วแต่อาจตื่นสมโภชาอาจตื่นสมโภชาเขาก็จะบอกว่าไอ้นี่มันตื่นสมโภชาขี้เกียจแต่ถ้าผู้รู้คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันเองตื่นสมโภชาจบเลยคุณโดนตำหนิวันนี้วันนั้นแล้ววันไหนๆคุณก็โดนอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้คือหนีไม่พ้นเลยคนที่เป็นผู้รู้หนีไม่พ้นเลยข้อตำหนิจากสหายหรือว่าคนรู้จักที่เป็นเพื่อนกันสามฮัสดุลอุลามะคือหนีไม่พ้นเรื่องของการอิจฉาในบรรดาผู้รู้กันเองอิหม่ามบุคอรีบอกคนที่เป็นผู้รู้จะหนีไม่พ้นสามฟิตนะห์นี้ครับผมฟิตนะห์แรกคืออะไรครับโดนคนโง่ด่าฟิตนะห์ที่สองโดนเพื่อนตำหนิฟิตนะห์ที่สามโดนอิจฉาจากผู้รู้กันเองอิหม่ามบุคอรีบอกนี่ไม่พ้นหรอกทำใจถ้าจะเป็นผู้รู้ทำใจผมพอมาอ่านกับผู้อิหม่ามบุคอรีก็นึกถึงตัวเองโดนเกลียดเยอะแยะคือพอเราไปคุกคีอยู่กับคนเนี่ยความสถานะเป็นผู้รู้ของเรามันก็ถูกมองแบบแย่เลยฮะพอเราจะคุยสนุกคุยนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรไม่มีความเป็นผู้รู้ไม่มีอะไรพอขับมอไซ
ช็อปเปอร์โดนแล้วเด็กแว้นนู่นนี่นั่นคือโดนเนี่ยโดนง่ายเลยนะนี่คือลักษณะของคนที่จะเป็นคนถ้าผมไม่ได้มาสอนแบบนี้นะถ้าผมไม่ได้มาสอนแบบนี้เชื่อไหมผมขับมอเตอร์ไซค์ให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีกระดาษผมใช่ไหมแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้อะไม่มีใครด่าผมหรอกแต่ถ้าเป็นผู้รู้ไปขับมอเตอร์ไซค์ปั๊บจบเลยเอ้ยมันก็เป็นอย่างที่อิหม่ามบุคอรีพูดจริงนะครับอีกประเด็นนึงคืออิจฉาระหว่างผู้รู้กันเนี่ยอิหม่ามบุคอรีโดนครับอย่างในสมัยของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมุฮัมมัดอิบนุอิสมาอีลเนี่ยท่านชื่อท่านนะแกเป็นบุคคลที่ใครๆเขารู้จักพูดถึงสถานะการรายงานหะดีษเนี่ยไม่มีใครเกินแกอยู่แล้วแกได้เดินทางมาเมืองในซาบูรเมืองในซาบูเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เมืองของอิหม่ามมุสลิมเมืองของอิหม่ามมุสลิมนะครับในซาบูรีเนี่ยแล้วก็ในนั้นมีอุลามะคนหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะอัดดูรียะฮยาอัดดูรีชื่อว่ายะฮยาอัดดูรีนะครับคนนี้เขาเป็นคนที่อยากเจออิหม่ามบุคอรีแล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปต้อนรับอิหม่ามบุคอรีแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ไปเรียนกับอิหม่ามบุคอรีเวลาที่อิหม่ามบุคอรีอยู่ในเมืองในซาบูดเหมือนกับว่าไอเอาโอกาสดีๆเนี้ยไปเก็บความรู้จากเขาและตัวท่านเองเนี่ยก็เดินตามหลังอิหม่ามบุคอรีถามเกี่ยวกับเรื่องบุคคลรายงานคนรายงานอยู่ตลอดเวลาคือรักอิหม่ามบุคอรีแต่พอนานเข้าพอความโดดเด่นของอิหม่ามบุคอรีมันยิ่งฉายแสงอะและลูกศิษย์ที่เรียนกับตัวเองอ่ะไปเรียนกับอิหม่ามบุคอรีคือไม่แวะมาเรียนกับตัวเองเลยคนที่เคยเรียนกับตัวเองพอมันผ่านไปเริ่มน้อยลงแล้วก็ไปเรียนกับคนนู้นหมดเลยความอิจฉาในใจมันเกิดขึ้นเขาก็เริ่มอิจฉาอิหม่ามบุคอรีเขาก็เลยหาคำคอรหาอิหม่ามบุคอรีขึ้นมาเขาให้คนไปถามอิหม่ามบุคอรีว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เป็นคำถามที่เป็นปัญหาเพราะก่อนหน้านี้อิหม่ามอะห์มัดเคยต่อสู้มาแล้วใช่ไหมต่อสู้มาจนกระทั่งไม่ยอมจนกระทั่งสำเร็จได้รับชัยชนะก็คือหลักการก็ยังคงอยู่อิหม่ามอะห์มัดเลยทิ้งท้ายว่าใครก็ตามที่กล่าวว่ากุรอานคือสิ่งที่ถูกสร้างเขาคือกาเฟรใครก็ตามที่กล่าวว่ากุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์และไม่กล่าวว่ากุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างเขาหลงผิดใครที่ยืนยันว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์แต่ไม่ยืนยันว่ากุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างเขาหลงผิดใครก็ตามที่กล่าวว่าลับเขาเรียกว่าลับดีคำที่อยู่ในกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างถือว่าเป็นผู้ที่ทำบิดอะห์อิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดได้กล่าวไว้พูดง่ายอ่ะต้องยืนยันอย่างเดียวแล้วกุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์และไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างห้ามกล่าวอะไรที่มันแบบคุมเครือดีกว่าทีนี้คนไปถามอิหม่ามบุคอรีว่ากุรอานคือสิ่งที่ถูกสร้างหรือคำพูดของอัลเลาะห์อิหม่ามบุคอรีบอกว่าأفعال العباد مخلوق การกระทำของบ่าวทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอิหม่ามบุคอรีตอบแบบนี้คือตอบแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบเข้าไปขยายความเลยคือไม่ยอมยืนยันว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ไปตอบว่าทุกอย่างที่เป็นการกระทำของบ่าวเป็นสิ่งที่ถูกสร้างฉะนั้นถ้าบ่าวอ่านก็คือสิ่งที่ถูกสร้างคือมันตีความได้ฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าคนคนหนึ่งอ่านกุรอานออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกสร้างเพราะใครอ่านเนี่ยบ่าวอ่านฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแน่นอนลูกศิษย์คนนั้นมาบอกอาจารย์เลยบอกดูดิเขาไปขยายความเพราะว่าเขาอิจฉาอิหม่ามบุคอรีอยู่นะเขาไปขยายความเลยว่าอิหม่ามบุคอรีบอกว่าลับดุลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์คำที่อยู่ในกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใส่ร้ายอิหม่ามบุคอรีใส่ร้ายจนกระทั่งว่าอิหม่ามบุคอรีถูกห้ามให้อยู่ในเมืองนี้ผู้รู้ที่แบบถูกมองว่าดีที่สุดมีความรู้มากที่สุดแต่ตอนนี้นะครับ
อิหม่ามบุคอลีถูกมองว่าเป็นคนทำลายศาสนาจนกระทั่งมีอุลามะสองท่านชื่อว่าอบูฮาติมกับอบูซุรอะห์อัรรอซียสองคนนี้เป็นนักหะดีษเขาลงเลยว่าไม่อนุญาตให้นำหะดีษจากอิหม่ามบุคอลีถือว่าเป็นมัตรูกในภาษาหะดีษก็คือบุคคลที่เอาหะดีษมาไม่ได้บุคคลที่เชื่อถือไม่ได้บุคคลที่มีปัญหาในเรื่องของอะกีดะห์ไม่สามารถจะนำหะดีษจากคนคนนี้ได้อิหม่ามบุคอลีถูกกล่าวหาขนาดนั้นเลยในเมืองในซาบูตไม่มีใครตอบรับเลยไม่มีใครยอมรับเลยเพราะความอิจฉาของดูรีไปขยายความคำพูดของอิหม่ามบุคอลีแบบผิดๆพี่น้องจำให้ดีเวลาผู้รู้เวลาเขาพูดอะไรมันจะมีคนชอบสร้างฟิตนะคนชอบสร้างฟิตนะเนี่ยเขาจะเอาคำพูดกำกวมของผู้รู้หรือว่าคำพูดที่มันดูแล้วมันสามารถสองแง่สองงามเอาไปขยายความในทางเสียหายนี่คือคนสร้างฟิตนะมันมีทุกยุคเลยพี่น้องยุคของเราก็มีเวลาผู้รู้ของเราขึ้นเวทีอ่ะพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันจะมีคนคอยจ้องอย่าให้หลุดนะเอาหลุดแล้วเอากวมกำกวมสองแง่สองงามเอาไปตีความเสียหายหมดมีทุกที่เพราะว่าถ้าคนบริสุทธิ์ใจจริงเขาต้องไปถามก่อนว่าที่พูดแบบนี้หมายถึงอะไรแต่นี่ไม่ถามครับไม่มีการขยายความอย่างถูกต้องเอาไปขยายความเอาไปดินทาเอาไปอะไรครับไปปล่อยให้มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิหม่ามบุคอลีในประเด็นของการกุรอานนั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างนี่คือฟิตนะห์หนึ่งครับที่มันยาวมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกวันนี้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นกุรอานในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยชาวซะลัฟเนี่ยเขาพูดอย่างเดียวเลยกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์อ้าวกุรอานที่อ่านอยู่ก็คือคำพูดของอัลลอฮ์อ้าวกุรอานอยู่ในมือถืออ่ะก็คือคำพูดของอัลลอฮ์นั่นคือคำพูดของซอฮาบะห์ไม่มีการตีความไม่มีอะไรสิ้นอิหม่ามอะห์มัดถูกถามเลยอ้าวแล้วกุรอานที่เสียงออกมาล่ะอิหม่ามอะห์มัดบอกฉันจะตอบด้วยกับคำพูดของอัลลอฮ์ก็คือคำพูดของอัลลอฮ์จบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกะลามุลลอฮ์กุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือจบแค่นั้นเองนั่นคือชาวซะลัฟและบรรดาอุลามะอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาก็ยืนยันแบบเดียวกันฉะนั้นกุรอานไม่มีลัฟซีนัฟซีที่มีการแบ่งแยกกันไม่มีกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจบอะไรที่เรียกว่ากุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจบแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเชคบอกว่าوقع على المسلمين بذلك بلاء عظيم เรื่องของกุรอานเป็นสิ่งที่อุสร้างเนี่ยเป็นบาละเป็นแบบทดสอบที่ใหญ่มากที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาฟะกอดชะกอลัตฮุมรัดฮันตอวีลันมินัลซะมานแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบยาวจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยไอ้ประเด็นเนี้ยทุกวันเนี้ยเราก็มีประเด็นนี้กับอาชะอิรอมีประเด็นนี้กับคนที่ไม่เข้าใจศาสนามีประเด็นนี้กับบรรดานักตรรกวิทยาเยอะแยะมากเลยว่ากุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกวัลฟิตนุลลตีวะกออตกะซีรอลาฮัสลุลลาฮาเชฟบอกว่าเป็นฟิตนะห์ที่มันไม่สามารถจะคณานับได้คือมันไม่มีข้อจำกัดเลยนะวะลาตะซาลุฟิตตัซฮูรุวะตะตาบะวะตัซดาดแล้วมันก็เพิ่มคำไปเรื่อยๆจากกุรอานแค่กุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์กับกุรอานเป็นสิ่งที่สร้างตอนนี้มีกุรอานแบบลับดีมีนับซีแล้วก็มีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะมากมายไปเรื่อยๆนะครับวะบิซะบับฮะซิลฟิตันวะไกริฮามินัลฟิตันอิฟตารากัลมุสลิมูนอิลาฟิรอกินเขาบอกว่าด้วยเหตุนี้เองทำให้มุสลิมเนี่ยแตกแยกกันออกไปเป็นหลายๆพวกกุลลุฟิรกอตินตะดูอิลานัฟซิฮาและทุกๆฟิรกอหรือว่าทุกๆกลุ่มเนี่ยเขาจะเรียกร้องไปยังความเชื่อของเขาทุกกลุ่มเลยเรียกร้องไปยังความเชื่อของเขาอย่างเช่น อะไรอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาเนี่ยไม่ได้อิสตาวะอยู่บนบัลลังก์เขาบอกอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาไม่ได้อิสตาวะอยู่บนบัลลังก์มีกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาครอบครองบัลลังก์ครอบครองใช้คำว่าอิสตาวะที่มีความหมายว่าครอบครองพอไปสืบความรู้เนี่ยความรู้พวกนี้มันกลับไปหามุอ์ตะซิละห์อย่างเรามีความเชื่ออะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงอิสตะวะทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อันนี้เป็นความเชื่อที่มาจากซอฮาบะห์ของเราเนี่ยความเชื่อกลับไปที่ซอฮาบะห์
แต่ความเชื่อของฟิรอกหรือว่ากลุ่มอื่นๆกลับไปหาต้นหัวของเขาอย่างกุรอานเป็นสิ่งที่สร้างก็กลับไปหายิวมุตะซิละอะไรก็แล้วแต่จะกลับไปหากลุ่มของเขาวะตะดออันนะฮาอะลัลฮักและทุกกลุ่มนะครับจะบอกว่าตัวเองนั้นอยู่บนสัจธรรมวะอันนะกอยรฮาอะลัลบาติลแล้วก็จะบอกว่าคนอื่นนั้นอยู่บนหลงผิดแนวทางที่หลงผิดวะกอดอัคบารันฮาดีอัลบาชีรอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามอิฟติรากฮาดีอุมมะกะมาอิฟติรากัตอุมัมกับลาฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วถึงการแตกแยกออกไปในประชาชาตินี้เสมือนประชาชาติก่อนหน้านี้แตกแยกในหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์กอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอิฟตะรอกะตินยะฮูดอะลาอิฮดะเอาวิสนาตัยนีวะซะบะอีนฟิรกะอะไรครับยะฮูดเนี่ยเขาจะแตกออกไปเป็นกี่พวก72หรือว่า71จำพวกวะตะฟัรรอกะตินนะซาระอะลาอิฮดะเอาวิสนาตัยนีวะซะบะอีนฟิรกะและนะซาระก็จะแตกออกไปเป็น72หรือ71จำพวกว่าตัฟตาริกุอุมมะติอะลา73ฟิรกะฮ์แต่ว่าในประชาชาติอิสลามจะแตกออกเป็น73จำพวกอันนี้คือเราได้ยินกันมาจนกระทั่งเชื่อมั่นแล้วนะครับในหะดีษอีกบทนึงเป็นหะดีษที่อับดุลลาห์อิบนุลฮัยได้ทำฮัจญ์กับมุอาวิยะห์แล้วก็ได้มีการพูดถึงหะดีษบทนี้ขึ้นมานะครับมุอาวิยะห์ได้บอกว่าอินนารอซูลุลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะอะห์ลัลกิตาบัยนิอิฟตะรอกูฟีดีนิฮิมอะลัตนะตัยนิวะ70มิลละห์แท้จริงชาวกะมีทั้ง2เนี่ยเขาแตกออกไปเป็น72ศาสนาด้วยกันมิลละห์แนวทางด้วยกันศาสนาด้วยกันลัทธิด้วยกันวะอินนะฮาซิลอุมมะฮ์สะตัฟติลิกุอะลา73มิลละห์แต่ว่าในประชาชาติเนี้ยประชาชาติอิสลามเนี่ยจะแตกออกไปเป็น73ศาสนายะนีอัลฮาวะไอ้คำว่าแตกออกไปเนี่ยเกิดจากอารมณ์ในการอธิบายศาสนากุลลาฮ์ฟินนาร์อิลลาวะฮิดะท่านมุอาวิยะห์บอกว่าทุกอะไรทุกกลุ่มลงนรกหมดเลยเว้นเสียแต่กลุ่มเดียววะฮิยันจะมาอะคือกลุ่มที่เป็นจะมาอะโหนี่จะมาอะตับลีกนี่ดีใจเลยเพราะเขาคือจะมาอะตับลีกคือหลายคนในยุคนี้เข้าใจผิดนะพอทำตัวเป็นจะมาอะแล้วก็บอกนี่ไงไม่ตกนรกเพราะเราเป็นจะมาอะไอ้กลุ่มนู้นก็บอกญะมาอะห์กลุ่มนี้ก็บอกญะมาอะห์กลุ่มนั้นก็บอกญะมาอะห์และนบีก็บอกญะมาอะห์เข้านะเข้าสวรรค์ญะมาอะห์ตรงนี้หมายถึงซอฮาบะห์ใครก็ตามที่ตามซอฮาบะห์ก็คือญะมาอะห์ของท่านนบีไม่ใช่ญะมาอะห์ตับลีกไม่ใช่ญะมาอะห์นู่นญะมาอะห์นี้ไม่ใช่ญะมาอะห์ที่พูดถึงในหะดีษบทนี้นะครับไม่ใช่เรามารวมตัวกันแล้วก็เลยญะมาอะห์เข้าสวรรค์ไม่ใช่ญะมาอะห์ตัวนี้คือญะมาอะห์ที่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะละห์อยู่บนแนวทางเดียวกันนะครับวะอินนะฮูซะยัคริยูฟีอุมมะติอักวามุตะจารบิฮิมติลกัลอะวะกะมายะตะจารอัลกัลมุบิซอฮิบิฮิท่านมุอาวิยะห์อันนี้เป็นคำของท่านมุอาวิยะห์เองนะครับท่านบอกว่าแท้จริงในประชาชาติคือแกอ้างว่าเป็นคำพูดของท่านนบีนะแต่นักหะดีษหลายคนบอกว่าคำเนี่ยน่าจะเป็นของมุอาวิยะห์แท้จริงในประชาชาตินี้จะมีกลุ่มชนหนึ่งออกมาและกลุ่มชนนี้จะเล่นกับศาสนาของพวกเขาเสมือนกับเจ้าของสุนัขเล่นกับสุนัขเล่นกับศาสนาของพวกเขาเสมือนกับเจ้าของสุนัขเล่นกับสุนัขลายะบะกอมินฮุอัรกุนวะลามิฟซลุนอิลลาดะคัลละฮูวัลลอฮ์ยาบะชะรอัรับละอินลัมตะกูมูบิมาจาบิฮินบียุกุมละไกรุกุมินันนาสอะห์รออัลลายะกูมูบิฮิท่านมุอาวิยะห์บอกว่าเวลาที่เจ้าของสุนัขเล่นกับสุนัขเนี่ยเวลาที่เลิกเล่นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ติดมือเขานอกจากสิ่งสกปรกโสโครกเหมือนกับคนพวกนี้เล่นกับศาสนาโดยเอาอารมณ์มาเล่นด้วยเอาอารมณ์มาผสมในการอธิบายศาสนาสิ่งที่ตามมาคือสกปรกทางด้านความคิดสกปรกความปนเปื้อนที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านมุอาวิยะห์บอกท่านมุอาวิยะห์บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านไม่ดำรงบนสิ่งที่นบีนำมาให้พวกท่านแล้วเนี่ยแล้วคนกลุ่มหลังจากพวกท่านมาจะไปดำรงที่ใครมนุษย์จะไปดำรงที่ใครถ้าพวกท่านไม่ดำรงบนสัจธรรมและมนุษย์จะไปเอาสัจธรรมที่ใครท่านมุอาวิยะห์ก็พูดนะครับเป็นหะดีษบทหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคก่อนหน้านี้เรื่องของการใช้อารมณ์ในการอธิบายกุรอานในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีอังซัลอะลัยกัลกิตาบมินฮูอายาตุมมุฮกะมาตฮุนนะอุมมุลกิตาบวะอุคอรุมุตัชชาบิฮาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ซึ่งที่อังซัลอะลัยกัลกิตาบได้นำคัมภีร์ลงมายังเจ้ามินฮูอายาตุมมุฮกะมาตในคัมภีร์จะมีอายะห์กุรอานที่เรียกว่ามุฮกะมาตเขาเรียกว่าเป็นอายะห์ที่เป็นฮุกุมข้อชี้ชัดในศาสนาที่ชัดเจนอะไรได้ไม่ได้อยู่ในกุรอานวะอุคอรุมุตัชฮุนนะอุมมุลกิตาบไอ้ที่เรียกว่ามุฮกะมาตเป็นอุมมุลกิตาบเป็นสิ่งที่เป็นใจความสำคัญของกุรอานเลยวะอุคอรุมุตัชชาบิฮะและยังมีอายะห์อื่นที่ในอยู่ในกุรอานที่เป็นมุตัชชาบิฮ์คือเรียกว่าต้องมีความเข้าใจต้องสร้างความเข้าใจต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเข้าใจมุตัชชาบิฮ์فأما الذين في قلوبهم زيغ ส่วนบรรดาบุคคลที่ในหัวใจของผู้คนมีไซมีความเฉยเฉยความไม่เอาศาสนาและมาอ่านกุรอานพูดง่ายว่ามีความช่อฉนนะในใจตัวเองโสกโปรกและมาอ่านกุรอานสิ่งที่ตามมาคืออะไรมั้ยฮะสิ่งที่ตามมาของคนที่มีหัวใจโสกโปรกฟะยัตตะบิอูนมาตัชาบะฮะมินฮุมะติกออัลฟิตนะห์พวกเขาจะตามอายะที่คุมเคือแบบนี้นะครับด้วยกับอิบติรออัลฟิตนะคาดหวังจะให้เกิดฟิตนะวะบติรออัตตะวีลิหรือว่าคาดหวังจะให้มีการเปลี่ยนความหมาย2 อย่างสำหรับคนที่หัวใจช่อฉนมาอ่านกุรอานบางทีกุรอานเขาเป็นตัวชี้วัดคุณมีหัวใจบริสุทธิ์หรือไม่จริงๆนะถ้าคุณอ่านกุรอานแล้วคุณมีความเข้าใจเหมือนซาบะห์คุณผ่านแต่ถ้าคุณอ่านกุรอานแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างที่ซาบะห์เข้าใจคุณหัวใจช่อฉนหัวใจคุณไม่ดีแล้วมันเป็นไปได้2ทางสร้างฟิตนะห์กับสร้างการบิดเบือนในกุรอานอุลามะบอกว่าอิบติรออัลฟิตนะห์พวกที่สร้างฟิตนะห์คือพวกควาริเอากุรอานมาฮุกมพี่น้องเป็นกาเฟต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 แล้วเกิดการสู้รบการฆ่ากันสังเกตดูนะคนที่โค่นล้มผู้นำไม่พอใจในผู้นำอิสลามในยุคไหนๆก็แล้วแต่เขาจะหาความชอบธรรมในการโค่นล้มโดยเอาอายะห์กุรอานมาตั้งคนเนี้ยเป็นกาเฟตแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นมุสลิมห้ามโค่นล้มจะต้องเปลี่ยนสถานะก่อนและอะไรละเป็นสถานะคนที่เป็นกาเฟรและเป็นมุสลิมได้ก็กุรอานคนที่มีหัวใจไม่ดีเขาจะเอาอายะห์กุรอานมาจัดการคนพวกนี้ก็สร้างฟิตนะห์สร้างการต่อสู้สร้างเลือดนองอีกอันหนึ่งอิบติรออัตตะวีลคือมีความปรารถนาหรือว่ามีความต้องการจะไปบิดเบือนศาสนาอย่างยานุสวรรค์อ่านกุรอานและปฏิเสธคุณลักษณะของอัลเลาะห์ปฏิเสธนามของอัลเลาะห์เลยคือตั้งใจเลยตั้งใจปฏิเสธเลยตั้งใจอ่านแล้วก็ไปพูดบอกผู้คนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมีมือมันไม่ใช่กุรอานนี่มันไม่ใช่กับผู้ของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยนี่มันไม่ใช่เนี่ยบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้มันนี่ได้ยังไงสิ่งนี้ไม่ได้เป็นกับผู้ของอัลเลาะห์โยนทิ้งเลยตั้งใจจะบิดเบือนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรวะมายะอัลลัมตะวีละฮูอิลลัลลอฮ์คือไม่มีใครรู้ว่าในอายะกุรอานเนี่ยเวลาตะวีนเนี่ยจะตะวีนเองไม่ละไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้กินกับสติปัญญาคือไม่มีใครสามารถจะไปรู้ความจริงได้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกก็ต้องเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงส่งมาอีกคำต่อไปว่าวัรรอซิกูนฟิลอิลมิสำหรับคนที่มีหัวใจที่หนักแน่นและศรัทธาอย่างหนักแน่นيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا เขาจะกล่าวว่าเราศรัทธาทุกอย่างที่มาจากอัลลอฮ์จบไม่มีข้อสงสัยไม่มีตรรกะไม่มีเหตุผลไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนั่นคือคนศรัทธาจริงฉะนั้นกุรอานเนี่ยสำคัญมากสามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่หัวใจ
เฉยเฉยหรือไม่อย่างไรอ่านกุรอานแปลให้ตรงกับสภาพถ้าแปลไม่ตรงเฉยเฉยต่อให้คุณจะบอกว่าเป็นสัจธรรมเป็นอะไรกินกับสติปัญญาที่คุณนำมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ซอฮาบะเขาไม่พูดบรรดาอุลามะบรรดาในยุคสมัยที่ตามซอฮาบะเขาไม่พูดคุณก็คือคนเฉยเฉยในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมายัดดะกิรุอิลลาอุลุลอัลบาบสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันสำหรับคนที่มีสติปัญญาที่ดีเลิศเขาจะเข้าใจربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت أنت الوهاب เป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้หลังจากอายะนี้เลยนะเวลาที่เราอ่านอายะกุรอานหรือศึกษากุรอานแล้วกลัวว่าหัวใจจะเฉยเฉยให้อ่านอายะนี้เลยรับบานาโออัลลอฮฺลาตุซิกกุลูบานาลาตุซิกกุลูบานาบาดะอิฮะดัยตานะอย่าได้ทำให้หัวใจฉันเฉยเฉยออกไปหลังจากที่ท่านให้ทางนำกับฉันแล้ววะฮะบะลานามินละดุนกะรอมะและให้กับเราให้กับฉันด้วยกับความเมตตาที่มาจากพระองค์ทางนำที่ถูกต้องการอภัยโทษอินนะกะอันตัลวะฮาบถ้าจริงพระองค์คือผู้ทรงที่ให้อัลลอฮฺอัลลอฮฺเมตตาบ่าวอัลลอฮฺบอกบ่าวว่าบ่าวจะเฉยเฉยในหนทางของอัลลอฮฺและอัลลอฮฺสวดแต่เราก็ให้ดูอาที่ไม่ให้เราเฉยเฉยในหนทางของนะครับก็เราจะต้องเดินผ่านท่ามกลางฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากฟิตนะห์ในอดีตที่มันกำลังอยู่รายล้อมเราในปัจจุบันและคนที่จะขยายฟิตนะห์คนที่จะสร้างฟิตนะห์คือคนที่บางครั้งอิจฉาอยู่บนแนวทางซุนนะห์แต่อิจฉาไปขยายความอาจารย์คนนี้ไปขยายความอาจารย์คนนู้นไปขยายความคนนั้นจนฟิตเป็นฟิตนะห์ที่มันขยายตัวมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆสุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากเราสอนที่เป็นกุรอานเป็นหะดีษบนพื้นฐานของซอฮาบะห์มีซอฮาบะห์รองรับมีความเข้าใจของซอฮาบะห์จบแล้วแค่นั้นถามว่ามีปัญหากันทำไมทุกอย่างที่มีปัญหากันทุกวันนี้ล้วนแล้วมาจากคนหัวใจไม่ดีนั้นคนหัวใจดีๆเขาไม่มีปัญหาหรอกนะครับฉะนั้นเราต้องข้ามมันไปให้ได้ฝ่าฟันฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากอดีตแล้วก็ที่มันมีอยู่วนเวียนอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้แล้วก็ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนแนวทางท่านนบีให้ถูกต้องให้ได้นะครับฟิตนะห์วันนี้ก็ฝากพี่น้องในหัวข้อฟิตนะห์นะครับที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกนะครับในครั้งหน้าก็จะมาถึงหัวข้อในเรื่องของอิตติบาอุสซุนนินอุมามินมาดียะก็คือการปฏิบัติตามแนวทางของคนรุ่นก่อนมันเป็นอย่างไรในยุคใหม่แล้วเราไปเดินเจริญรอยตามคนรุ่นก่อนได้อย่างไรเรื่องนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้แล้วและเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าเราก็จะมาขยายความกันนะครับกี่นาทีครับเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์ชั่วโมงนึงพอดีเลยจริงเนี่ยผมอยากจะเอาหนังสือของเชคุนอิสลามตัยมียะห์มาเล่มนึงชื่อว่าอะกีดะตุลวอสติยะห์เป็นหนังสือที่มีการตอบโต้คนที่พูดคนที่ยืนยันกุรอานเป็นอื่นนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีอานะในรอบหน้าถ้ามีเวลานะผมก็จะเสนอเรื่องนี้อ่านให้พี่น้องไปให้พี่น้องฟังถือว่าเป็นพิเศษเลยนะครับกับประเด็นในเรื่องของกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและอะลุซุนนะห์เชื่ออย่างไรแล้วอะลุดดอลาละห์หรือว่ากลุ่มชนที่ยังหลงยังไม่เข้าใจเขาเชื่ออย่างไรนะครับครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะครับผมครับอิสราเอลียะใช่ไหมครับสายรายงานที่มาจากบรรดาอิสราเอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลาตุกัดดิบูวะลาตุซัดดิกูอย่าปฏิเสธแล้วก็อย่าเชื่อถ้าสิ่งใดก็ตามที่พูดถึงความดีของเขาปฏิเสธไปเลยเรื่องโกหกแน่นอนแต่ถ้าสิ่งใดที่อัลเลาะห์ทรงพูดถึงการตําหนิพวกเขาจากคําพูดของอัลเลาะห์หรือจากบรรดานบีของพวกเขาอันนี้เชื่อถือได้
พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องของบรรดาอิสราเอลียะเนี่ยนบีอนุญาตให้มันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าเป็นกิสซอฟเป็นชีวประวัติของพวกเขาเราสามารถหยิบมาได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอะกีดะห์และเป็นเรื่องอาการศาสนานบีให้ฉีกทิ้งเลยเหมือนท่านอุมัรท่านอุมัรอ่านคัมภีร์ก่อนคัมภีร์โบราณท่านนบีบอกว่ากุรอานไม่พอหรอฉีกทิ้งเลยฉีกทิ้งเพราะว่าท่านอุมัรไปอ่านประเด็นในเรื่องของหลักการปฏิบัตินะครับเพราะว่ากุรอานพอแล้วเรื่องปฏิบัติแต่มันยังมีเรื่องพวกกิสซอเรื่องเล่าเรื่องชีวประวัตินบีอย่างเรื่องนบีอายุบเนี่ยเรื่องนบีอายุบกุรอานเนี่ยไม่ได้พูดอะไรมากนะกุรอานพูดแค่ว่านบีอายุบเป็นนบีท่านหนึ่งถูกทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกรายละเอียดเลยว่าลูกตายทรัพย์สมบัติหายตัวเองเป็นเลื้อนลังนู่นนี่นั่นไม่ได้พูดเลยส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลหมดเลยเป็นสายรายงานที่มาจากอิสราเอลแต่เวลาเรียนรู้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กีดาของเราเสียไงไม่ได้บอกว่านบีอายุบเป็นพระเจ้านบีอายุบเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่แต่พูดถึงลักษณะของนบีอายุบที่โดนแบบทดสอบจากชัยฏอนลูก13คนตายบางรายงานบอก11คนตายอะไรครับภรรยาหนีไปภรรยาต้องตัดผมเอาไปขายทั้งหมดเลยไม่ได้มีจากอิสลามไม่ได้มีจากท่านนบีมุฮัมมัดแต่ถามว่าเรารับได้ไหมรับได้ผมเป็นกิสซอเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลักอะกีดะห์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับอิบาดะห์ของเรานะครับนั่นก็คือขอบเขตของมันฮะขอบเขตของมันครับก็ทำดีแล้วครับผมจบสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู